่ะทุกคนได้แล้วนะคะออมก็ถึงนะคะนี่ที่พักคาบาน่าค่ะที่เกาะกูดจังหวัดตราดอันนี้ก็ข้างบนก็จะเป็นที่กินอาหารนะคะเรามาถึงด้วยรถ2แถวค่ะทุกคนแล้วก็ขึ้นไปนะคะเรามาถึงมีน้ำส้มให้ด้วยน้ำส้มอร่อยมากสดชื่นนะคะนี่ก็อาหารเช้านะคะตั้งแต่8โมงถึง10โมงนะคะสามารถมากินได้นี่เขาก็มีอันนี้สำหรับเด็กน้อย ที่พักก็เงียบสงบดีนะคะตรงนี้ติดชายหาดด้วยคาบาน่านี่อันนี้สำหรับเด็กน้อยโอ้เขามีรถให้เช่าด้วยนะก็คันละ300วันละ300ต่อคันเราน่าจะเล่นไม่ได้นะเราตัวแล้วสวัสดีจ้าเดี๋ยวออมจะพุ่งลงติดตัวปะเนี่ยว้าวสวัสดีจ้าสวัสดีชาร์ล็อตก็ที่ออมจองนะคะจะเป็นทริปเป็นแบบจัดทริปให้ก็จะเป็นคนละ 3,000 กว่าบาทนะคะสำหรับทริปนี้ก็คือเราก็ไม่ต้องทำอะไรเลยตั้งแต่ทริปนะคะก็เขาก็จะไปถึงท่าเรือก็รับตั๋วแล้วก็ขึ้นเฟอร์รี่เรือเฟอร์รี่มานี่นะคะเขาก็จะมีรถสองแถวมารับแล้วก็แจ้งเขาว่ากี่คนนะคะเขาก็มาส่งถึงที่เลยปะเดี๋ยวแปะลิงก์เพจไว้นะคะกระทงค่ะทุกคนเดี๋ยวออมจะมาลอยกระทงที่เกาะกูดนะคะปะเดี๋ยวออมจะพามาชมที่พักนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นโซนแรกโซนข้างหน้านะคะที่พักก็จะมีติดกัน2ห้องเลยส่วนข้างหลังจะเป็นหลังๆเลยนะคะหลังใครหลังมันห้องน้ำก็กว้างค่ะที่นอนก็มีทั้งเตียงเดี่ยวเตียงคู่เงียบสงบดีค่ะช่วงนี้เดี๋ยวออมจะพามาที่ออมอยู่นะคะจะอยู่โซน C อันนี้โซน B โซน A จะอยู่ข้างหน้าคือที่พักก็คือสะอาดสะอ้านมากค่ะเพราะว่าเขาทำความสะอาดตลอดเวลาตอนเรามาถึงเขาก็ทำความสะอาดอยู่แล้วก็อ้ออยู่ที่นี่มาถึงเขาก็จะหิ้วกระเป๋าให้เรานะคะไปส่งถึงที่เลยเราไม่ต้องหอบขึ้นไปเองนะคะสำหรับคนที่แบบมาคนเดียวหรือว่ามาผู้หญิงมาแบบทัวร์ผู้หญิงนะคะก็มาได้แล้วที่พักจากที่พักไปตรงที่เราลงเรือนะคะก็ไกลอยู่ประมาณน่าจะ30-20-30หรือเปล่าน่าจะถึงนะคะเพราะว่ามันคนละฝากเลยจากท่าเรือกับตรงนี้เพราะว่าตรงนี้จะเป็นชายหาดเกาะแบบเงียบสงบนะนี่ก็คือบ้านหลังที่ออมอยู่นะคะก็จะเป็นโซน C มีโซน C น่าจะถึงสุดแค่โซน C นะคะนี่ก็จะเป็น C5 ค่ะก็เป็นเตียงคู่นะคะก็ห้องน้ำมีแอร์ด้วยก็เป็นบ้านไม้แบบนี้เลยอากาศน่าจะดีนะคะตอนเช้าๆนี่ก็จะประมาณนี้ค่ะก็เงียบสงบอาหารก็เยอะอาหารหลากหลายออฟก็สั่งอาหารไว้ตอน6โมงเย็นเขาจะมาส่งนะคะแล้วก็สั่งออนไลน์ด้วยในเพจก็มีก็ที่สั่งไปก็จะเป็นอูนิเดี๋ยวออฟจะมาลองชิมอูนิเบิร์นไฟอู้ดูท้องฟ้าเดี๋ยวออฟจะไปเล่นน้ำนะคะ
เดี๋ยวจะพามาชมมีที่นวดด้วยอันนี้จะเป็นโซนข้างหน้าค่ะแล้วก็มีเตาปิ้งยางด้วยนะคะเตาหนึ่งก็500ค่ะเตาละ500หรือ300 500ค่ะรถนะ300รถเช่านะคะวันหนึ่ง300เดี๋ยวจะพาไปดูที่นวดชาวต่างชาติเยอะมากไม่ค่อยมีคนไทยนะคะมาเดี๋ยวจะมาดูป้าพรนวดว่าสบายไหมที่นี่เขามีที่นวดสวัสดีค่ะโอ้ทรายเม็ดทรายขาวแบบขาวมากละเอียดเม็ดทรายละเอียดเดินแล้วนุ่มเท้าก็สัมภาษณ์จากคนที่ถอดรองเท้านี่เดี๋ยวจะถอดค่ะก็นุ่มดีไม่มีแบบเม็ดทรายไม่มีหอยบาดเท้าแต่ก็มีหินเล็กๆน้อยเดี๋ยวจะลงไปสัมผัสน้ำถอดรองเท้าดีกว่าเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนชุดนะคะแล้วก็ลงเล่นน้ำใช่มีเชียงชาตรงนี้ด้วยเดี๋ยวออมจะพาทุกคนไปสัมผัสน้ำทะเลที่เกาะคาโบนาร่าไม่ใช่คาบาน่าเกาะกูดเย้ตอนนี้ก็ค่ำแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเดินดูคนตกปลานะคะไปเรียกมากินข้าวบรรยากาศยามค่ำคืนอากาศดีนะคะไม่หนาวตอนนี้เราอยู่ที่ท่าเรือน้ำลึกนะคะนู่นมองสุดนู่นโอ้โหเกาะกูดก็เป็นเกาะที่ใหญ่รองลงมาจากเกาะช้างนะคะเนี่ยไปอีกฝั่งนู้นก็จะเป็นเกาะหมากแล้วก็ถัดไปก็เกาะช้างค่ะอันนี้ก็เกาะกูดอยู่ๆไปอยู่ๆไปก็ตามว้าวนี่คือไข่หอยเม่นนะคะหรือว่าอูนินี่เดี๋ยวจะมาชิมครั้งแรกนี่อันนี้แก้วไข่ตัวแดงๆของพี่เล็กหรือของใครเนี่ยกลิ่นก็กลิ่นเกียมๆเพราะว่าเขาเบิร์นไฟมานะคะเป็นอูนิเบิร์นไฟเรากินเปล่าๆก่อนแก้วเขาเติมไปรวดบอกเขาจะเอาแก้วรวดให้เขาเติมแก้วถูรวดความรู้สึกเหมือนหอยก็มันเป็นไข่หอยเม่น
เดี๋ยวจะชิมกับวาซาบิขึ้นกับวาซาบิแล้วมันลงตัวรสชาติมันก็ถ้านึกไม่ออกก็มันก็เหมือนหอยแข็งมันจะนุ่มละลายในปากกรุบตาด้วยก็ยังไม่หายอันนี้แก้วสุดท้ายนะเขาพี่เล็กด้วยตัวละร้อยส้มมีบาทด้วยนี่คือไข่หอยเม่นตัวละร้อยอยู่ในที่ใกล้เดียวสองร้อยเมตรโอเคครับไปแล้วไปกินดีกว่าอะไรไปไหน